อ่ะฮัลโหลอ่ะมาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับมาแล้วโอเคนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะนะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับผมขอเช็คเสียงหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะนะครับโอเคเสียงมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาจจะมาหนึกนิดนึงเนาะแต่ก็มาตามคำสัญญานะวันพฤหัสนะครับเราไลฟ์กันวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็ติดกันเลยนะนะฮะแล้วก็มาเป็นวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะหัวข้อนะครับก็ยังคงเป็น EP 3นะสำหรับหุ้นเว็บ3นะที่คิดว่าน่าสนใจนะก็หยิบมาเอามาพูดมาคุยกันเนาะว่าเฮ้ยมันมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่แม่ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยเข้าสู่ขาขึ้นใหญ่นี่นะครับตามธีมของเรานะนะก็มีหุ้นอะไรบ้างนะครับตามปกเลยนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันนะฮะถ้าไม่ทันยังไงก็ต้องคงต้องต่อกันในรอบหน้านะครับเพราะว่าโอ้โหวันนี้เตรียมมาหลายตัวนะAWC BAM CK นะครับ CKP CPEXA นะครับ MTC LH Hotel นะฮะ STEC นะครับ SAK SIS นะครับแล้วก็ PHG นะโอ้โหต้องบอกว่าเพียบนะครับบางตัวอาจจะไม่ตรงนะฮะก็เอามาเป็นว่าอัปเดตกันด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยบางคนแบบชอบตัวนี้แล้วเฮ้ยผมมองว่ามันเริ่มมานะอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับก็ก่อนอื่นนะไปเล่าตลาดให้ฟังก่อนโอ้โหตลาดช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเฮ้ย market beat ขึ้นเลยนะจำนวนหุ้นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีจำนวนหุ้นขาลงเนี่ยยังขึ้นอยู่บ้างนะครับนะแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีนะนะครับหุ้นขาขึ้นเนี่ยเริ่มพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับPE เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาด้วยเพราะว่าดัชนีของเซตเรานะครับก็เริ่มขยับตัวนะครับหลังจากที่ภาคของต่างประเทศเนี่ยโหเขาแบบขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็บอนด์ยิลด์อย่างที่บอกนะเมื่อคืนเนี่ยมันมีประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็คือเงินเฟ้อเนาะนะลดลงกว่าคาดนะใช่ไหมลดลงคือไม่ได้เพิ่มสูงอ่ะนะเอางี้ดีกว่านะครับเนาะตัวเลขไม่แน่ใจไปดูกันละกันนะครับแต่เอาเป็นว่าตลาดเนี่ยชอบนะครับแล้วก็ตีความมันว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะพอไปไหวนะฮะเงินเฟ้อนิ่งๆนะครับเฟดก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะบอนด์ยิลด์เมื่อคืนเนี่ยโหต้องบอกว่าลงเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะบอนด์ยิลด์นะครับปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวกันอันนี้ก็ได้นะฮะบอนด์ยิลด์10ปีนะครับหรือ2ปีก็ได้นะรีแคปกันสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหุ้นกันแล้วนะนะครับเพราะว่าไม่เสียเวลาเพราะว่าโหหุ้นเยอะนะเนี่ยนะบอนด์ยิลด์ลงแล้วนะบอนด์ยิลด์ลงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ตลาดก็เลยดีนะวันนี้เราไปนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้ทำเป็นแบบเอกสารให้กับเพื่อนๆนะที่สรุปนะครับแต่อาจจะต้องขออนุญาตใช้บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ในสเตทเทรดนะฮะตัวไหนไม่มีก็อาจจะดูจากแฟกชีตเอานะประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะวิเคราะห์พื้นฐานไม่ลึกเอาแบบแตะๆนะบางคนแบบไม่เข้าใจนะต้องบอกก่อนนะว่ารายการนี้เป็นรายการเน้นดูกราฟก่อนนะครับแล้วใครชอบตัวไหนไปเจาะกันอีกทีนึงนะหรือใครชอบตัวไหนพิมพ์มาบอกก็ได้เดี๋ยวไว้ผมนะหรืออาจารย์พัชจะช่วยเจาะนะประมาณนี้นะไปตัวแรกก่อนเลยนะครับตัว AWC นะนี่นะครับก็เป็นภาพของหุ้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะคอนเซปต์เลยนะคอนเซปต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ลงมานะครับลงมาปื๊ดๆเลยนะครับจาก6.55 บาทนะครับปื๊ดเป็นขาลงมานะครับแล้วก็เริ่มสร้างฐานนะเพื่อนๆจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเขาเริ่มสร้างฐานได้นะครับแถวๆปลายปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วเนาะนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีทำเวฟขาขึ้นแล้วนะ
อาจจะนับไม่ตรงอะไรยังไงดูด้วยตากันอีกทีนึงแล้วกันนะแต่นี่โปรแกรมเขาจะนับว่าเฮ้ยตรงนี้1นะตรงนี้2เนาะนะครับ2แล้วก็ขึ้นมา3นะครับแต่อาจจะไม่3แล้วมา4ก็ได้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่มันย่อลงมาที่ 4.12 4.14 เนี่ยนะครับเขาไม่ย่อลึกจนเกินไปนะจนหลุดโล2หรือว่าอะไรยังไงก็ได้หลุดโลของเว็บ2อะไรเงี้ยนะจนกลายเป็นขาลงไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยกำลังย่อใช้ได้นะกำลังย่อใช้ได้แต่จากโปรแกรมเนี่ยเขามองว่าตรงนี้เป็น4แล้วกำลังจะขึ้น5ซึ่งเอ้ยมันถ้าท่านในแล้วแต่ไทม์เฟรมของเพื่อนๆ นะเอางี้ดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าเอ้ยถ้าตรงเนี้ยส่วนตัวถ้าผมมองด้วยโอเคใช้โปรแกรมด้วยแล้วก็ใช้ตาดูด้วยเนี่ยเฮ้ยถ้ามันย่อแล้วมันไม่หลุด4บาทอะไรแถวเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับแล้วขึ้นไปเลยอ่ะผมมองว่ามันเฮ้ยมันยังไม่จบเว็บ3อาจจะขึ้นไปอีกยาวๆเนาะเพราะว่าเว็บ3ตรงเนี้ยมันสั้นจี๊ดเลย สั้นจี๊ดเลยจริงๆเว็บ3เนี่ยมันต้องยาวใช่มั้ยยาวขาขึ้นเลยใช่มั้ยอันนี้มันขึ้นจี๊ดเดียวนะต้องรอดูนะครับโปรแกรมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตรงนี้มันมองเป็น4ก่อนแล้วค่อย5เป็นภาพนั้นก็สรุปว่า AWC เนี่ยแพทเทิร์นคือฟันธงนะครับเป็นหุ้นขาขึ้นใหญ่เว็บ3นะฮะมันประมาณนี้นะนะครับโอเคคราวนี้เราก็ไปดูพื้นฐานตัวนิดนึง AWC งบอ่ะมันออกมาแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงโปรแกรมของเราด้วยนะฮะโปรแกรมของเราด้วยโอ้โหต้องบอกว่าโปรแกรมของเรานี่ต้องบอกว่าโอ้โหตรงนี้เริ่มมีสัญญาณแบแล้วเป็นส้มแล้วนะก็อาจจะต้องระวังนะตรงเห็นไหมแนวรับมันฟิโบมันตรงมัน4พอดี4บาทพอดีเป๊ะนะครับก็อย่าหลุดแล้วกันถ้าหลุดมันก็กลายเป็นว่าแพทเทิร์นเฟลนะแพทเทิร์นเฟลไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่างบเนี่ยมันอัพยังงบอัพแล้วนะในเรื่องของ revenue แล้วก็ total asset นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นทั้ง asset แล้วก็ตัว revenue ก็ถือว่าใช้ได้ ROE ROA ก็เพิ่มโอเคได้อยู่นะครับ dividend ก็ถือว่าดีประมาณสัก อยู่ประมาณสัก 1.2 เนาะราคานี้ 1.2% นะฮะเนาะ PE เนี่ยนะครับเทียบเป็น standard deviation เนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มย่อลงมาที่ค่ากลางแล้วนะค่ากลางแล้วนะฮะเพราะว่าราคาเขาลงมานะครับก็เป็นโอกาสนะสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยมันถ้ามันยังโตต่อพื้นฐานยังชัดนะแล้วไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยไม่ได้แย่นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็บางคนก็อาจจะมองเป็นโอกาสได้นะดู Net Profit นะครับแท่งสีน้ำเงินตรงนี้นะตารางกลางเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันฟื้นมาตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ปีที่แล้ว2023นะฮะ2024ก็ขึ้นกำไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับเนาะก็เป็นเชฟขาขึ้นนะไตรมาส1ล่าสุดเฮ้ยก็ออกมาดีไม่ได้แย่เลยนะออกมาดีนะครับเนาะก็เพิ่มทั้ง Q1Q นะแล้วก็ YOY นะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ DE ไม่สูงฮะ 0.97 นะไม่ถึง1เท่านะครับก็ดีต้องบอกว่าดูแบบดูจากเร็วๆแบบนี้นะต้องบอกว่าเป็นหุ้นเนื้อดี นะครับเนื้อดีอ่ะนะดูบทวิเคราะห์กันนิดนึงอ้าวนะทำไมมันไม่มาล่ะมาแล้วนะครับโอเคดูนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์นิดนึงนะฮะแล้วก็คำอธิบายงบอะไรเงี้ยนะนะปึ๊บนะฮะโมเมนตัมกำไรแข็งแกร่งอ่ะเห็นไหมนะครับก็แต่เขาให้โทนเป็นนิวโตรนะกลางๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมนะครับก็ต้องบอกว่ากำไรเนี่ยนะฮะไตรมาส1นะครับโต 53% YOY แล้วก็ 71% Q1Q นะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีนะแต่ต่ำกว่าตลาดคาดเอาแล้วไปคาดทำไมซะสูงเอาปากเปล่าล้อเล่นนะเขาก็อาจจะไปแบบพูดคุยกับ
ผู้บริหารเนาะแล้วก็ออกมาคาดการณ์เป็นแบบนี้นี่คือหน้าที่ของนักวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนก็ดีกับพวกเรานะเราก็มาใช้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคเป็นยังไงนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมนะมันกำไรเพิ่มเนี่ยเพราะช่วงไฮซีซั่นนะช่วยหนุนนะครับโอ้ถ้าเป็นแบบเรื่องของโรงแรมเนี่ยแน่นอนนะฮะ Q2 ก็อาจจะมีโทนดาวลงมาเนาะเนี่ยตรงนี้แหละนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับต้องยืนอยู่นะไตรมาส2เขามองแล้วว่าเฮ้ยเป็นโลซีซั่นนะครับแล้วอาจจะไปพุ่งอีกทีไตรมาส3ไตรมาส4อะไรเงี้ยเป็นภาพนั้นเนาะนะเนี่ยออกเรทอยู่75นะครับกลับมาอยู่ในระดับก่อนโควิดละถือว่าดีคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละนะเพราะว่าโอ้โหมันโควิดมันลากมายาวนะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างแบบเปิดเต็มที่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้ซีนะครับถือว่าโอเคอยู่แล้วนะรายได้จากค่าเช่าเนาะเรื่องของลูกค้าในห้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอัตราค่าเช่าสูงขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นเลยดูดีเป็นภาพนี้นะก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นน้ำดีมันวิเคราะห์ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในการประชุมนักวิเคราะห์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาคาดการณ์กันว่าผลประกอบการไตรมาสผลประกอบการปีนี้นะ2024เนี่ยเขามองว่าแนวโน้มธุรกิจโรงแรมดีเห็นไหมมันอาจจะมีตกท้องช้างในไตรมาส2อันนี้ทุกคนน่าจะทราบนะครับแล้วก็ไปพุ่งพวดกันอีกที Q3 Q4 นะวางแผนที่ดีมีแผนการเปิดโรงแรมใหม่3แห่งแน่นอนนะครับก็อันเนี้ยต้องอาจจะต้องดูนะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเล่นก่อนหรือเปล่าคือถ้าเล่นก่อนก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีค่าเสื่อมอะไรเข้านะตอนที่เปิดใช่ไหมนะฮะดิพาดีนะเป็นภาพนั้นนะฮะโอเคนะผมว่าใช้ได้นะครับส่วนค้าปลีกนะก็ทิศทางดูดีนะตามสถานการณ์ของธุรกิจอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะสำหรับธุรกิจค้าปลีกนะครับโอ้ก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขามีราคาปรงราคาเป้าอะไรกันหรือเปล่านะก็ไม่มีนะใช่ไหมอาจจะดูเรื่องข้างบนเรื่องบนนะครับก็ถือว่าโอเคนะราคาเป้านะมองว่าเท่าไหร่เดทำไมไม่มีอ่ะนะครับอ๋อนี่5.16นะครับ5.16ก็สูงกว่าราคาปัจจุบันนะ5.16นะครับก็เฮ้ยก็โหก็เบรกตรงนี้นะซึ่งอยากจะให้เบรกอยู่แล้ว 4.56 นะครับก็ถือว่าสวยนะไม่รู้อ่ะมันจะเป็นเวฟ5หรือเวฟ3ก็ไม่รู้แหละนะก็ต้องบอกว่าเชิงพื้นฐานนะตามที่นักวิเคราะห์ให้นะครับก็อยู่สูงนะครับดีครับดีนะครับอ่ะตัวนี้ตัวแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ AWC ลองไปจับจังหวะกันดูนะเนี่ยจังหวะย่อตรงเนี้ยนะครับไม่แน่มันอาจจะซึมไปสักแบบโอ้โหจนงบไตรมาส2ออกนะซึ่งก็อาจจะประมาณสัก2เดือนนะครับวางแผนในการเก็บอะไรเงี้ยวางแผนแล้วแต่เพื่อนๆน่ะนะครับดูว่าเฮ้ยแนวรับตรงไหนที่มันเพย์เซฟนะครับแล้วก็อาจจะไปเน้นดูอีกทีไตรมาส3นะไตรมาส4ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเฮ้ยมันดีทั้งปีถูกไหมมันดีปีนี้ดีแน่นอนนะครับแต่รายไตรมาสอาจจะย่อนะครับตามซีซันนอลนะฮะต้องดูว่าราคาหุ้นจะเล่นก่อนการเปิด3โรงแรมตรงนั้นไหมซึ่งเปิดปีนี้นะเปิดปีนี้นะโอ้โหแสดงว่านี่เขาจบขาลงเนี่ยนะครับมีโอกาสเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการเล่นการรับรู้เรื่องของโรงแรมใหม่3โรงเนาะนะฮะโอเคนะครับอันนี้ตัวแรกตัวที่2นะครับตัวที่2ไปนะแบมนะครับจะเห็นว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยเขาจะแบบขึ้นและลงค่อนข้างแรงไม่เหมือนหุ้นต่างประเทศนะครับไม่เหมือนหุ้นต่างประเทศนะครับเฮ้ยใครมีพอร์ตต่างประเทศอย่าลืมไปดูนะโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยมันมากนะครับผมก็นั่งเฝ้าตลาดอเมริกาอยู่นะ NVIDIA นะครับกลับมาแล้วนะ
นะพวกเซมิคอนกลับมาแล้วนะนะครับคุณอย่าลืมไปดูนะผมมีโพสต์ลง Facebook ด้วยนะครับก็ติดตามมาแล้วกันเพิ่งมาแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Bitcoin นะใครเป็นสาย Bitcoin ใครเป็นสายกองทุนบล็อกเชนนะก็จับตากันดูดีๆนะครับเริ่มกลับมาแล้วเริ่มทวงคืนแชมป์พื้นที่คุณวิ่งจิ๊ดจ๊าดนะพวกจิ๊ดจ๊าดนะต้องบอกอย่างนี้นะครับโอเคครับอ่ะเรามาดูกันนะนะครับแบมนะแบมนะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าก็เหมือนเดิมนะเป็นภาพที่ไหลลงนะไหลลงปื๊ดเลยปื๊ดเลยนะฮะ แล้วมันก็ยังไงครับเริ่มสร้างฐานอีกแล้วนะจังหวะตรงนี้ปึ๊บเริ่มสร้างฐานนะคนบางคนแบบเฮ้ยอาจจะมองเป็นขึ้นไป1สั้นๆตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้มา2นะถ้าผมเดาจากโปรแกรมเนาะอันนี้3นะครับหรืออีกแบบนึงบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยขึ้นไป1ใช่มั้ย1เฮ้ยตรงเนี้ย2เฮ้ยก็ได้นะครับนะย่อลงมาตรงนี้2นะครับอนาคตอาจจะไป3ตรงนี้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะเพื่อนๆธุรกิจแบมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมเพราะนั้นช่วงนี้จะโอ้โหเท่าที่ฟังนะนะครับขอทานน้ำนิดนึงนะงบอสังหาริมทรัพย์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะต้องใช้เวลานะฮะผมว่ามันน่าจะเป็น1 2อ่ะนะมันแบบอาจจะพักไปก่อนนะครับขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยอีตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยนะครับมันไม่ควรจะหลุดโลตรงเนี้ยโอ้ไม่งั้นมันจะไม่ใช่2ละมันจะกลายเป็นลงต่อเนาะเพราะนั้นจับตาดูแบมนิดนึงนะครับใครที่แบบยังสนใจหุ้นที่มันแบบกำลังอยู่ในเวฟ2นะฮะแล้วกำลังฟอร์มตัวที่จะไป3อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลองดูนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถยืนได้หรือเปล่า 7.8 อะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าให้ดีเนี่ยควรจะตรงนี้ได้ก็ดีนะยืนตรงแบบเนี้ย8.95 บาทอะไรเงี้ยนะครับได้ก็ดีนะเพราะว่าอย่าลืมตัวนี้เนี่ยแหมนะครับธุรกิจก็คือเป็นหุ้นที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็การเติบโตเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักนึงนะพวกการประมูลอะไรต่างๆเนาะการบริหารหนี้อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ลงอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะอ่ะนี่คือแบมนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนิดนึงนะนะฮะโอ้แต่แบมข้อมูลเราจะมันได้นี่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสินเชื่อเนาะนะมันก็จะวิเคราะห์ใช้ข้อมูลวิเคราะห์แบบนี่นิดนึงนะไม่ได้แบบอันนี้นะนี่นะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับเห็นไหมคือไตรมาส1ออกมาแล้วนะครับดูซอฟต้องบอกเลยนะครับtotal asset อ่ะขึ้นนะแสดงว่ามีของอ่ะนะฮะแต่ขายไม่ออกนะครับคนไม่ค่อยประมูลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะหรือทวงหนี้อะไรไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็รายได้เนี่ยรายได้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นไปในช่วงของไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แบบไซด์เวย์นะแล้วก็ Q1 ก็เนี่ยไซด์เวย์มันเรื่อยๆเลยนะ Q3 Q4 แล้วก็ไตรมาส1แสดงว่าไม่ค่อยโตนะจะเห็นว่าโอเนี่ย ROE เนี่ยดรอปเลยนะครับดรอปนะครับเนาะชัดเจนนะครับแต่ดิวิเดนด์นี่ใช้ได้นะดิวิเดนด์ 4% นะโอ้โหสูงกว่าเงินเฟ้อบ้านเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ PE เทียบกับ Standard Deviation นะตอนนี้อยู่กลางๆแล้วใกล้แล้วนะกลางๆแล้วนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจโอเคนะฮะก็คือตัว Net Profit นะครับไม่สนใจไม่น่าสนใจละรอดิคือมันไม่โตนะต้องบอกว่านิ่งมาตั้งแต่ไตรมาส2ปีแล้วคล้ายๆกับรายได้เลยนะก็คือว่าค่อนข้างชัดนะว่างบเราติดมันชัดอะนะว่ามันเป็นยังไงเนาะครับอ่ะเดี๋ยวดูบทวิเคราะห์แบมนิดนึงว่ามีหรือเปล่านะน
นะมีนะครับมีเนาะนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะฮะมาแล้วแบมนะก็ผลประกอบการนี้ฮะเขาขึ้นหัวเลยนะไตรมาส1เนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นช้าโอ้โหต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เร้าใจไม่แบบโกรธนะนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนที่ชอบโกรธนะครับเนาะก็อะไรโตช้าก็เอาไว้ก่อนเป็นภาพนั้นนะก็จะคล้ายๆกับกราฟเลยนะการตีความจากกราฟเลยนะครับก็น่าจะ2ถ้าหลุดโลด้านล่างก็คือเฟลนะครับเพราะนั้นมันต้องรอละนะมันต้องรอละนะครับกำไรสุทธิในไตรมาส1นะครับเนาะอยู่ที่423ล้านนะลดลง 8% Q1Q นะครับแล้วก็ลดลง 59% YoY โหหนักอ่ะหนักอ่ะนะครับไม่ค่อยโอเคนะนะครับแต่ก็แน่นอนเป็นไปตามคาดนะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้น่ะนะครับถ้าให้ผมเดานะถ้าเป็นแบบนี้นะยังไม่คุยเรื่องอื่นนะนะฮะผมว่านะมันจะแบบซึมๆอย่างเงี้ยสไตล์เนี้ยถ้าแบบบทวิเคราะห์ออกมาแล้วคืองบออกมาแล้วนะฮะไตรมาส1แบบออกมาเฉยๆนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันจะซึมออกข้างไปก่อนนะครับซึมออกข้างแล้วคราวนี้มันจะไปวัดกันที่ไตรมาส2ละนะครับมีปัจจัยเร่งอะไรเร่งหรือเปล่าประมาณนั้นนะนะครับอันนี้เขาบอกว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการยอดเก็บเงินสดนะนะครับบวกอยู่ 9% YoY แล้วก็ลบ 10% Q1Q นะครับก็คือการตามหนี้แหละนะครับเนาะอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังโตน้อยนะครับแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพช้านี่ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นะ Q2 อาจจะแบบตึงเหมือนเดิมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าอาจจะตึงเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยการซื้อคุณภาพด้อยคุณภาพเพื่อมาบริหารหนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เชื่องช้าแต่แน่นอนนะฮะคือมันต้องวัดอ่ะมันเหมือนมันแล้วแต่เรานะที่เป็นนักลงทุนบางท่านบอกว่าเฮ้ยผมเพย์เซฟผมเป็นนักลงทุนที่เพย์เซฟเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยบริษัทอ่ะทำถูกแล้วที่ซื้อช้าหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย NPL มันเยอะมันเต็มตลาดอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วโอกาสตามทวงหนี้อาจจะได้น้อยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวไปเร่งซื้อตอนแบบไตรมาส3ไตรมาส4ที่เศรษฐกิจดีกว่ามั้ยเศรษฐกิจโลกกลับมาดีเศรษฐกิจไทยกลับมาดีอะไรตรงนั้นน่ะก็ได้นะนึกออกมั้ยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบเฮ้ยฉันเน้นโกรทอ่ะไอ้ตรงนี้ไม่ตอบโจทย์ละนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไหวละนะครับแต่นักลงทุนที่แบบแรกที่ผมบอกเนี่ยก็อาจจะเฮ้ยวางแผนนะฮะติดตามบริษัทนะครับแล้วก็อาจจะวางแผนเก็บหุ้นอะไรก็เอาตามสะดวกเป็นแบบนั้นนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะเนาะเดี๋ยวดู forecast เท่านี้หนึ่งปี 2024-2025 นะฮะว่ามีการเติบโตบ้างหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าปี2024เขาก็อยู่ในภาพของการเติบโตอยู่ 45% นะเพราะว่าปีที่แล้วมันฐานต่ำนะครับติดลบนะครับการเติบโตเป็นภาพของการ bottom out นะเอ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับแสดงว่าเขาอาจจะมองไปช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4นะครับที่อาจจะตามเก็บหนี้อะไรได้นู่นนี่นั่นนะแล้วก็ปี2025เนี่ยโต 26% นะครับแสดงว่าบริษัทนี้เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการที่ว่า bottom out bottom out นะฮะใครที่ชอบลักษณะนี้นะครับก็น่าจะตรงกับคอนเซปต์กราฟอยู่นะนะ bottom out นะตามคอนเซปต์ของเรานะครับหากแบมนะสามารถยืน 8.95 ได้นะครับ
หรือเต็มที่ 7.8 ได้มองมีโอกาสทำเวฟขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่ใช่3อ่ะขอฟันแบบนี้นะฮะขอฟันแบบนี้นะครับโอเคนะสำหรับแบมของเราตัวที่2นะฮะตัวที่3นะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าสามารถจบได้ในถ้าผมพูดจบได้ภายใน4:45เดี๋ยวจะไปรีแคปตัวเก่าๆให้ EP 1 EP 2ให้นะนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนพิมพ์มานะพิมพ์มาบอกได้นะว่าแบบเฮ้ยอาจารย์อยากให้แบบดูของเก่าด้วยอะไรเงี้ยเป็นภาพนั้นนะนะครับอ่ะ CK เราไปกันไวๆเนาะหุ้นตัวนี้รับเหมาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าลงนะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอาจารย์มันไม่ใช่เวฟหรือเปล่าดูมันจะนับยากอยู่นะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับแต่ก็หยิบมานะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าปัจจัยเร่งเนาะปัจจัยเร่งของธุรกิจรับเหมาเนี่ยมันมีอยู่นะครับนั่นก็คือโครงการภาครัฐที่ใกล้เลยใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะประมูลอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเซ็นเงินไปแล้วใช่ไหมครับเนาะเงินก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เร่งเบิกจ่ายนะครับแล้วผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะเอาตรงนี้ออกมาช่วยเศรษฐกิจแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัว G ที่ไม่ได้ผุดขึ้นมาเมื่อหลายปีนะครับเนาะก็เอาหยิบขึ้นมาเป็นกิมมิกในการที่ทำให้ GDP บ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะฮะก็เลยหยิบขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าทำสามเหลี่ยมนะครับทำสามเหลี่ยมแล้วทำท่าจะหลุดนะหลุดแล้วดึงกลับหลุดแล้วดึงกลับนะรอบล่าสุดเนี่ยโหต้องบอกทำให้บอกว่านักลงทุนเนี่ยเสียวาร์ปนะครับไอ้ตรง20บาทเนี่ยนะ 21.4 เนี่ยเสียวาร์ปเลยนะครับเพราะว่าโอ้ยจานครับคุยกันในห้องนะจานไหวไหมเนี่ย CKนะเจอวันนี้เข้าไปนะครับสตันวันนี้บวกเท่าไหร่เนี่ยวันนี้บวกไป 4.6% นะ 4.6% นะครับก็ถือว่ากลับมาได้ในภาวะที่เส้นทะยางผ่า8นะฮะ นะครับนี่มีแบบโอ้โหขยับช่วยได้ไหมเนี่ยนะตีกรอบเนี่ยมันก็เหลื่อมนิดนึงนะอย่างเงี้ยดีกว่านะครับแต่ก็กลับขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วกลายเป็นเบรกเอากรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะตอนนี้แหละนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วนะฮะว่าคุณสามารถยืน22บาทถ้าย่ออย่าหยุด22บาทโอกาสแนวโน้มเนี่ยถือว่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะแล้วผลประกอบการออกมาเนี่ยนะฮะทุกอย่างหุ้นเนี่ยมันตอบรับเรื่องของงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาส1นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูCK กันนะดูในเว็บไซต์แล็บหุ้นกันก่อนนะครับเฮ้ยอย่าลืมนะ CKP น้ำโหฝนตอนนี้แบบโหแต่ตุยเลยนะครับวันนี้เนี่ยโหแถวบ้านผมนี่ตกหนักนะบางนานะครับเนาะนะครับงบ CKP ก็ไม่ดีนะฮะในไตรมาส1นะฮะเป็นโลซีซั่นอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะนี่นะครับโอ้โหบายเลยนะของเจ้าไหนเนี่ยยุนต้านะครับไปดูเขานิดนึงนะโอเคนะครับยังไงเพื่อนๆชอบแบบนี้บอกผมได้นะผมจะได้ทำบ่อยๆนะครับแล้วผมก็ดีด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวก็เนี่ยแหละนะชอบแนวนี้อยู่แล้วนะฮะก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะไตรมาส1 6 7นะก็คือปี24นี่แหละไม่ได้แย่อย่างที่คิดเอ้านะแล้วหุ้นลงทำไมนะครับไตรมาส2นะจะกลับมาเติบโตแบบ Q1Q แล้วก็ YOY นี่ฟันธงแบบนี้นะชอบเลยนะฮะเพราะนั้นใครที่ขายไปแล้วนะอย่าลืมกลับมาดูนะครับเขาบอกว่าอะไรไตรมาส1นะรีแคปกันนิดนึงนะกำไรเนี่ยอยู่ที่121ล้านเอาจริงๆนะงบของพวกรับเหมาเนี่ยผมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยคาดหวังเลยอ่ะ
เอาจริงไหมเคยคุยกับอาจารย์พัฒน์นะอาจารย์พัฒน์ก็บอกไม่ต้องดูหรอกส่วนใหญ่หุ้นเนี่ยตอบรับกับเรื่องของการที่คุณได้งานอ่ะใช่ไหมง่ายงานนะครับเป็นภาพนั้นนะงบไตรมาส1ลดลง 22% 22.6% Q/Q แล้วก็ 28% YoY นะดีกว่าคาดด้วยนะนะครับที่ว่าจะมีขาดทุนอยู่126ล้านอะไรก็ว่ากันไปนะนะครับต้องบอกว่าอ่ะโอเครายได้โตมานิดหน่อย 6% แล้วก็ 0.3% YoY นะนิดหน่อยไม่ได้อะไรเยอะนะครับเนาะ Gross Profit ก็ดีนะแต่ช่วงไตรมาส1นี่น้ำมันขึ้นนะแต่ Gross Profit ถือว่าใช้ได้ในการบริหารงานนะฮะถือว่าดีนะครับมีการเติบโตในเรื่องของ Gross Profit Margin นะส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะติดลบนะ 6.47% Q/Q แล้วก็ 17% YoY นะฮะก็แน่นอนมาจาก CKP ช่วง low season นะครับรับรู้การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทหลวงพระบาง Power นี่นะตัวนี้ที่เป็นตัวกดนะครับแล้วเนี่ยฮะอย่าลืมนะ CKP เนี่ยไตรมาส2เข้าไตรมาส3เนี่ยคุณเข้าสู่ปรากฏการณ์อะไรฮะลานินญาใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะคือหน้าฝนนะเอาเป็นว่าฝนมาแรงนะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานนะฮะเพราะนั้นตัวเนี้ยจะไม่กดนะครับซึ่งเราได้เห็นพอสมควรแล้วนะวันนี้ฝนตกหนักทีเดียวนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมเนาะอ่ะมาดูคาดการณ์กันนิดหนึ่งแนวโน้มไตรมาส2จะกลับมาเติบโตทั้ง Q/Q แล้วก็ YoY นะจากธุรกิจรับเหมานะครับที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเข้าสู่ขั้นตอนการจุดคือโอเคแน่นอนอ่ะคือเป็นรายละเอียดของงานนะครับที่คุณจะได้นะครับก็ต้องบอกว่าสรุปก็คือรายได้ธุรกิจรับเหมาเติบโตขึ้นนะแล้วก็การรับรู้รายได้จากปันผลที่ TW นะครับแล้วก็อันที่3คือ CKP พื้นตัวผ่านช่วงโรซีซันเป็นที่เรียบร้อยนี่ชัดเจนนะครับเรเวนิวกับดู EPS โกรทกันก่อนนะ2024-2025นะก็เติบโตแบบก็ยังเติบโตนะปีนี้เติบโต 40% นะแล้วก็ปีหน้าเติบโต 19% นะครับแต่ปีแล้วฐานค่อนข้างสูงนะ 64% เลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าย่อนะเพราะซีซันนอลนะครับแล้วประกอบกับข่าวนะเพราะว่าต้องบอกว่ารับเหมาเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเรื่องงบหรอกนะฮะประกอบกับข่าวรัฐบาลเร่งการใช้เบิกจ่ายนะครับก็มีโอกาสที่ข่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเชียร์อีกครั้งหนึ่งเนาะข่าวเนี่ยกลับมาเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือ CK ต่อด้วย CKP ไม่ต้องพูดงบแล้วนะเพราะมันคือกันนะนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะลงมาปื๊ดยาวๆนะตั้งแต่5.75 บาทนะครับแล้วก็มาสร้างฐานตรงนี้แถวๆช่วงต้นปลายปี2023-2024นะครับต้นปี2024นะครับแล้วก็สร้างเวฟขาขึ้นใหม่นะตรงนี้แหละนะครับก็บางคนอาจจะมองว่าเป็น1นะครับ1 2นะฮะแล้วขึ้น3ก็ได้นะอันนี้ตามแต่ใจนะเพราะว่าทุกคนตีไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตามระบบตรงนี้เนี่ยมันก็สั้นจุดนะ1 2 3เสร็จแล้วจบแล้วนะแล้วก็ไป5ด้วยกำลังจะ ABC นะครับมันอาจจะเป็นลูปที่สั้นแน่นอนนะครับสิ่งที่คาดหวังคืออะไรฮะสิ่งที่คาดหวังคือจุดแรก 3.68 นะครับแล้วก็จุดที่2ผมขอ 3.42 ถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสนะกลับเป็นขาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะประจวบเหมาะกับข่าวที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะ CKP นะครับย่อมาไม่ควรหลุด 3.683.42 นะฮะวางแผนนะวางแผนเนาะใครบางคนวางแผนเก่งนะ
นะครับเอาง่ายๆนะ risk reward เนี่ยคุณเก็บตรงเนี้ยคุณรู้แน่นอนว่าเฮ้ยถ้าหลุดตรงนี้มันคือขาลงแน่นอนอะ pattern fail อะนะฮะมันก็ stop แบบง่ายแล้วก็จิ๊ดเดียวถูกไหมนะฮะแต่ถ้าสมมุติเขาเป็นขาขึ้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์มีไหมเออนักวิเคราะห์ให้เป้าไหมนะ CKP เนาะนะครับเดี๋ยวดูในแอปแลบหุ้นได้นะมันมีคอนเซนซัสนะไม่ได้เอาขึ้นจอให้ขออภัยด้วยนะครับวันนี้รีบนะครับว่าดึกแล้วนะครับก็เลยนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกดดูให้นะอ่านมือถือนี่แหละนะครับขอจิ้มนิดนึงคอนเซนซัสนะคอนเซนซัสเขามองว่า 4.56 บาทก็คืออัพไซด์อีก 16% โดยประมาณสำหรับ CKP นะฮะ4.56 นะครับตอนนี้3.9 เฮ้ยก็ถือว่าได้นะสมมุติย่อมาที่ 6.85 เนี่ยโหแล้วทาร์เก็ตพื้นฐานเนี่ย 4.5 นู่นน่ะนะครับก็นิวไฮเนาะในกรอบตรงนี้นะครับเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแรกอะลิควิดวอร์ดแรกอะ20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเสียยอม5อะไรเงี้ยถูกปะนะครับโหนี่ลิควิดวอร์ด4เท่านะนะเออนะครับก็ลองวาดกันดูวางแผนกันดูนะครับเนาะโอเคนะอันนี้เราอิงตามบทข้อนะอันนี้ไม่เห็นใช่ไหมในแอปแลบหุ้นนะเพื่อนๆ นะครับขอโฆษณานิดนึงนะของเราเนี่ยมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะสำหรับสมาชิกนะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์นะใครสนใจเนี่ยเข้าไปกดดูได้นะว่าเฮ้ยมันทำงานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเนาะเข้าไปลองเล่นดูได้นะครับมีบริการหลายๆอย่างนะในนี้นะครับมีแอปมีเว็บมีคอร์สสอนมีหนังสือนะประมาณนี้โอเคนะครับกลับมาปุ๊บโอเคตัวนี้เหมือนเดิม CP Extra นะครับนะCPO เนี่ยงบดีไปแล้ว CP Extra งบไม่ดีหรือเปล่านะฮะแน่นอนเหมือนเดิมนะครับปื๊ดลงมายาวๆไปเลยนะครับแน่นอนมันมาจากเรื่องของเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะฮะที่จะต้องมีการปรับปรุง Tesco อะไรนู้นนี่ด้านบ้างใช่ไหมนะครับเนาะก็ไหลลงมานะครับแล้วก็ทำฐานได้นะครับเนาะทำฐานได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มีการยกขึ้นมาทำเวฟขาขึ้นมาสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนอยู่เนี่ย30บาทเนี่ยไม่ยอมหลุดไม่ยอมไปตั้งฐานอยู่แถวนี้นะครับเป็นฐานราคาที่ค่อนข้างแน่นชน3ทีไม่หลุดอ่ะนะครับนี่กำลังจะชนครั้งที่4เนาะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ถือว่าภาพเนี่ยค่อนข้างดีถ้าไม่หลุด30บาทนะครับผมมองว่าเฮ้ยมีโอกาสนะตั้งฐานได้แล้วคุณเห็นกรอบอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเห็นกรอบอยู่แล้วเนาะ3450เบรกได้กลายเป็นขาขึ้นเลยใช่ไหมนะครับดูแบบง่ายๆอ่ะคือเบรกได้กลายเป็นขาขึ้นเลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในมุมของกราฟแล้วตรงนี้นะครับนี้เราไปดูบทวิเคราะห์นะครับไม่รู้ว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวดูในเว็บไซต์ด้วยโอเคนะครับนี่นะครับมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่เนี่ย 30.5 เนี่ยนะครับกับ30เนี่ยเป็นนัยยะนะฟิโบอยู่ประมาณอยู่ที่ 23.6 นะครับเป็นนัยยะพอสมควรนะครับไตรมาส1โอ้โหข้อมูลเอ๊ะข้อมูลเรเวนิวทำไมมันกระโดดมานี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรวนิวคือเขาโตเรื่อยๆนะเพื่อนๆเห็นเนาะเป็นเส้นฟืบ
ไหลขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้โตแรงนะ ROE ROA เนี่ยนิ่งๆนะครับดิวิเดนด์ตอนนี้อยู่ 1.84 เท่าโอ้แต่PE เทียบ Standard Deviation เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ลบ 2SD แล้ว2SD แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำด้วยปัจจัยด้วย data อ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะนะครับถือว่าต่ำลบ 2SD นะครับแล้วไปดู net profit นะครับโอ้โหไตรมาส1โอ้โหนะฮะแบบเนี้ยลักษณะคล้ายๆแบมคือไตรมาส4ปีแล้วเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยพอมาไตรมาส1นะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะกราฟเนี่ยหดตัวเลยนะครับกำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ที่ดีคือก็คือพวกแคชโฟยังปกตินะฮะแล้วก็ตัวหนี้อยู่ที่แถว 0.75 ก็ไม่ได้สูงนะฮะก็ถือว่างบดรอปนะงบดรอปมันเกิดอะไรกันขึ้นนะน่าสนใจทีเดียวนะฮะ CP Extraเดี๋ยวก่อนนะผมพิมพ์ผิดเนาะสักครู่หนึ่งนะครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดูช่วยกันแคะแกะเกานะนะครับบทวิเคราะห์ของที่ไหนนี่นะครับมาแล้วต่อไปแล็บพูดอาจจะมีบทวิเคราะห์ของตัวเองนะเฮ้ยใครไม่ทราบนะครับยินดีกับอาจารย์พัฒน์ด้วยนะอาจารย์พัฒน์ของเรานะฮะขึ้นเป็นนักวิเคราะห์ในได้ขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์แล้วของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ต้องยินดีกับอาจารย์พัฒน์ด้วยนะครับก็ยังไงฝากกดหนึ่งไปหน่อยเพื่อแสดงความยินดีนะฮะกับอาจารย์พัฒน์ของเรานะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโปรดักอะไรนะครับออกมาให้กับเพื่อนๆได้ใช้เนาะนะฮะนะครับใครอยากนำเสนอแนะก็พิมพ์กันมาได้นะฮะมาดูนะครับอันนี้เป็นของพายนะนะเขายังมองว่าให้เป้า36บาทนะครับเดี๋ยวผมขอดูในระบบนิดนึงนะ DPAXT นะนะในระบบเนี่ยมันจะเป็นคอนเซนซัสค่าเฉลี่ยนะให้เป้า35นะครับ.83นะฮะก็พลายให้เยอะกว่านะอัพไซด์ก็เนี่ยประมาณสัก10ใช่ไหม10กว่าไหมนะฮะตอนนี้น่าจะเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าหุ้นมันลงไปต่อเนาะนะฮะเนาะอ่ะมาดูนะครับก็คือนะฮะอาจจะมีขยี้ตาก็คือตาปลือนะผมดึกนะใช่ไหมนะครับขออภัยด้วยนะอ่ะมาดูกันไตรมาส1นะครับกำไรสุทธินะฮะเติบโต 15% YOY แต่ Q/Q เนี่ยลบถึง 24% นะฮะมันเกิดอะไรกันขึ้นวะเนี่ยนะฮะเราไปดูข้างในเนี่ยเขาบอกว่าผลประกอบการนะครับในไตรมาส1เนี่ยค่าใช้จ่ายนะเรื่องของ Omnichannel นะครับศูนย์กระจายสินค้าใหม่อะไรพวกเนี้ยนะครับหมายความว่าอะไรวะ หมายความว่าอะไรวะนะครับคือต้องบอกว่ายอดขายออมนิชแนลก็โตนะแต่ก็โตไม่ได้มากหลักเดียวหลักตัวเลขเดียวอ่ะนะฮะ 7% อาหารสดบวก 5% นะครับก็เฉยๆนะฮะ Gross Profit Margin ดีนะบวก 11% ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะธุรกิจคาปิก Lotus นะครับก็มีผลประกอบการก้าวกระโดดนะ 4.2 เท่านะฮะก็คือมันค่อยๆมาเนาะมันค่อยๆเติบโตนะครับปีก่อนนั้นเนี่ยมันโดนเรื่องการปรับปรุงนู่นนี่นั่นอย่างที่ผมบอกนะฮะตัวSame Store Sales Growth นะของ Lotus ก็โอเคนะบวก 7% YOY ได้นะครับที่มาเลย์ก็ยังโตอยู่นะฮะเฮ้ยสรุปมันแย่จากอะไรเนี่ยนะมันแย่จากอะไรบทวิเคราะห์ไม่บอกนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเจ้าแล้วกันโอ้โหดีนะที่เขาทำหลายๆเจ้าเนี่ยบางทีเจ้านี้ไม่บอกก็ไปดูสักเจ้านึงเนาะนะฮะแต่งบอ่ะเห็นชัดๆเลยว่าดอกนะครับก็
เดี๋ยวอยากเข้าใจเหตุผลเขานิดนึงเราจะได้วางแผนถูกอ่ะใช่ป่ะนะเนาะนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรนะครับปุ๊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 บเหมือนกันนะกำไรขั้นต้นโอเคนะปุ๊บปุ๊บมันก็มันมีพวกอัตรากำไรขั้นต้นน่ะที่มันชะลอตัวลงอ่ะนะฮะเป็นพวกการจัดโปรโมชั่นอะไรพวกเนี้ยเนาะเป็นภาพนั้นเนาะนะฮะเท่าที่ดูนะครับต้นทุนการเงินน่ะลดลงแล้วอันนี้ดีนะครับคล้ายๆกับ CPO เลยนะฮะนะครับโอ้โหเหตุผลไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชัดกันเท่าไหร่นะนะฮะอาจารย์พัดต้องมาละอาจารย์พัดต้องมาละเนี่ยคือกำไรขั้นต้นแบบQ1Q เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการทำโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นเนาะดูเหมือนจะค้าปลีกอ่ะดีนะครับเอ้ยโทษค้าส่งอ่ะดีนะครับแต่ค้าปลีกอ่ะดูจะแบบไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่เป็นภาพเนี้ยคือแยกเป็น2ธุรกิจนะเนาะนะครับมาร์จิ้นของค้าปลีกนะครับดูจะชะลอตัวนะอาจจะเป็นในเรื่องของเนี่ยการจัดโปรโมชั่นเยอะนะลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยนะครับเป็นภาพนั้นออกเลทดีหมดอ่ะ 93% ในไทย 92% ในมาเลเนี่ยดีหมดแสดงว่าทำไมมันแต่งงอ่ะงงตรงที่อะไรหรือเปล่างงตรงที่มันเฮ้ยมันลงเยอะจังถ้าทำเรื่องโปรโมชั่นนะลงเยอะจังแสดงว่ามาร์จิ้นบางเหรอใช่ป่ะแบบคือลดแลกแจกแถมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวขอดู Gross Profit Margin กันนิดนึงขออภัยเพื่อนๆนะมันแบบมันติดอ่ะ Gross Profit Margin ไม่มีนะฮะในระบบเรามันน่าสนใจอ่ะเปอร์เซ็นต์ Gross Profit Margin นะฮะขอดูนิดนึงนะเพื่อนๆนะอาจจะอันนี้ขออาจจะช้านิดนึงเนี่ย Gross Profit Margin อ่ะเขาอยู่ในระดับประมาณสัก10หลัก10อ่ะเนาะใช่ไหมเนี่ยเขาลงไว้เนี่ยนะครับอย่างตัวโฮเซลเนี่ย10.6ดีเทลเนี่ย 18.3 นะฮะพอมันลงอ่ะคุณเข้าใจป่ะมันลงเสร็จปุ๊บแล้วคุณอย่าลืมนะมันยังเหลือค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับค่าเสื่อมนู่นนี่นั่นใช่ป่ะค่าส่งภาษีกว่าจะถึงบอททอมไลน์เนี่ยก็โอ้โหหายไปเท่าไหร่อ่ะเพราะว่า Gross Profit คุณค่อนข้างบางอ่ะนะใช่ไหมนะ Gross Profit Margin ลดนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเฮ้ยมันก็บางมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะใช่ป่ะปี2021 19ปี2022 18ปี2023 18ปี2024 18ใช่ไหมแต่ทำไมแบบกำไรมันดูจะชะลอไปค่อนข้างมากเนาะนะก็เดี๋ยวไว้ขอเจาะหน่อยนะตัวนี้ทำไมมันลดลงขนาดนั้นนะครับเนาะลดลงขนาดนั้นโอเคนะครับประมาณนี้เนาะแปลกมากนะสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวนะครับโอเคเพราะนั้นโอจะวางแผนยากนะครับจะวางแผนยากกราฟอาจจะกราฟนำก่อน30บาทห้ามหลุดนะสำหรับ CP Extra นะโอตัวนี้เสียเวลาเลย นะครับอ่ะ MTC ส่วนตัวชอบนะครับส่วนตัวชอบเลยนะเป็นหุ้นในรอเวลาอย่างเดียวเท่านั้นนะรอบอลนะครับบอลยูลงนะครับก็เนี่ยคุณจะเห็นภาพเลยนะครับปื๊ด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 ลงมานะตั้งแต่60กว่าบาทอ่ะนะสร้างฐานได้แถวนี้นะครับประมาณสักนานแล้วนะตั้งแต่ปี2023อ่ะนะครับแล้วก็1 2เห็นไหมตรงนี้3แล้ว
ตรงเนี้ยปัจจุบันตรงเนี้ย3อ่ะนะครับตามใดที่คุณไม่หลุด42ที่ผมมองนะหูเคยจุ่มด้วยนะตอนนั้นเหมือนกันในห้องสมาชิกเนี่ยโอ้โหแล้วบอกจานชามด้วยโถชามนะจานยังไงดี42แล้วมันก็เด้งทุกครั้งนะฮะหลุดไปวัน2วันเด้งหลุดไปวัน2วันเด้งนะครับแสดงว่าอะไรเราต้องขยับเสาโกช่วยเราต้องขยับมานิดนึงเฮ้ย 40.5 มันเป็นไม่ได้นะเออนะครับไม่เป็นไรเลยเราเล่นเอา12แล้วกันนะ12ตีเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนใจนะครับตอนนี้เนี่ย 46.25 นะครับก็กำลังฟอร์มตัวยังอยู่ในมองว่ายังอยู่ในเว็บ3แต่ในระบบเนี่ยอาจจะมอง5 4 5อะไรก็เอาแล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปต่อเนี่ยผ่านโซน 48.5 ได้เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นภาพ3เหมือนเดิมอ่ะนะตอนนี้ MTC นะครับอ่ะไปดูงบกันหน่อยนะครับ MTC งบออกมาแล้วนะฮะปึ๊บสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูมีคนคอมเมนต์อะไรไหมนะครับนะก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับ MTC ดูในระบบของเราคอนเซนซัสว่าไงคอนเซนซัสบอกว่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่47.6ไม่น้อยยังนะครับห่างจากราคาปัจจุบันอยู่แค่ 2-3% เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะMTC มีไหมมีนะนะครับเมืองไทยนะฮะสักครู่นึงนะครับของพายแล้วนะจะได้เรื่องไหมนะนี่เขาบอกว่าเป้า53นะอัพไซด์ 13% นะครับโอ้เขาบอกเป็นประชุมนักวิเคราะห์เลยนะก็บอกว่าหลังจากเรื่องก่อนคุณภาพสินเชื่อได้ดีขึ้นเดี๋ยวต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนธุรกิจสินเชื่อเนี่ยตอนนี้มันเป็นภาพที่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะคุมไม่ให้มันมีสินเชื่อด้อยคุณภาพนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเลือกโปรดักที่เฮ้ยสามารถติดตามทวงหนี้ได้เน้นนิดนึงนะครับเพราะนั้นการที่จะไปหวังการเติบโตอ่ะพวกเนี้ยยากหน่อยนะครับเพื่อประคองบริษัทให้มันโอเคก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันคัทลอสไงใช่ป่ะมันคัทลอสไม่ไหวนะครับเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยกลับสู่เข้าโหมดการเติบโตแล้วในธุรกิจที่ชำนาญนะครับโดยเน้นสินเชื่อหลักประกันนะสินเชื่อจำนำทะเบียนและที่ดินนะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมเคยได้ยินมาสักพักนั่นแหละนะฮะบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายปี2024นะแนวโน้มคุณภาพหนี้ในไตรมาส1ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเรื่องเครดิตสคอร์ตอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับNPL ratio นะฮะนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอันนี้ดีนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีประสิทธิภาพการตามทวงหนี้นู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่บริษัทคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาไปคุยกับบริษัทแล้วบริษัทให้แนวโน้มให้ไกด์แดนมาแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับเป้าหมายสินเชื่อนะปี2024เนี่ยโต 15-20% นะ NPL โอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะถือว่าโอเคอยู่นะนะฮะโอเคอยู่นะนะ NPL นะครับน้อยกว่า 3.2 นะเครดิตคอสน้อยกว่า 3.5 นะแล้วก็ต้นทุนการเงิน4-4.2นะครับอันเนี้ยน่าสนใจไอ้ต้นทุนการเงินนะครับถือว่าดีนะสาขาเพิ่ม600แห่งนะมุมมองนักวิเคราะห์ไตรมาส2จากการขยายสินเชื่อที่ดีการติดตามทุนนี้ที่ดีอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นไหมเขาเน้นคุณภาพละนะไม่เอาแบบมั่วซั่วไม่เอานะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทำให้มีการเติบโตทางสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะก็ต้องบอกว่าดีอ่ะนะต้องบอกว่าธุรกิจดีอยู่แล้วตอนนี้นะ
เหลือแค่ว่าราคามันจะไปเมื่อไหร่มีปัจจัยอะไรมาเร่งต่อนะคุณดูดินะครับ EPS นะครับ EPS growth นะอยู่เท่าไหร่นะ Net profit growth EPS growth EPS ปีนี้เทียบกับปี2023ก็โตนะปี2025ก็โตอีกนะเห็นไหมถือว่าค่อยๆมาค่อยๆมานะสำหรับตัวนี้สวยงบมันค่อนข้างฝืดเนี่ยเนาะงบค่อยเป็นค่อยไปต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้แบบวิ่งหวือหวานะแต่เขาสะบัดแรงอยู่วางแผนที่ดีแล้วกันนะฮะอ่ะต่อครับเดี๋ยวผมขอดูในไลฟ์นิดนะว่ามีคนคอมเมนต์อะไรไหมนะครับทำไมผมไม่เห็นคนคอมเมนต์นะโอเคโอเคนะครับมีนะครับกวนอูมาดูด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นะฮะเทรดทองอยู่ใช่ไหมนะฮะนี่เฝ้าทองอยู่ใช่ไหมเนี่ยเริ่มกลับตัวอีกแล้วนะนะฮะน้องปันนะครับคุณมุลเลอร์สวัสดีค่ะนะครับคุณเล็กสวัสดีครับนะอ่ะทักทายกันมานะนะครับ LH Hotel เป็นอีกตัวนึงนะครับเป็น LH Hotel Lead นะเป็นแน่นอนเป็นกอง Lead ใช่ไหมนะครับก็ชัดเจนนะครับได้ประโยชน์จากเรื่องของ Bond Yield นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะลงมาแล้วก็สร้างฐานนะครับยกตัวขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ย่อมาที่แนวรับพอดีเป๊ะ 11.3 ไม่หลุดนะฮะนะครับมีหลุดไปจิ๊ดนึงเหมือนเดิมนะครับทำให้แบบเสียวนะเพราะนั้นใครที่อยู่ในห้องอาจารย์ลักษณ์เนี่ยนะอาจารย์ลักษณ์ตีแนวรับที่มีนัยยะแล้วเนี่ยอาจจะเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายตัวตีแล้วมันมีหลุดแบบต้องใช้ VR นะถึงจะมองเห็นนะครับเราเล่นนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 11.5 นะลงไปที่ 11.3 นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะในระบบมองว่าตรงนี้เป็น ABC นะก็เหมือนเดิมแล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมองเป็น1 2กำลังขึ้น3ถ้าไม่หลุด 11.3 นะครับแต่ถ้าในระบบเนี่ยมองเป็น ABC เสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเขาพลิกกลับนะก็จะกลายเป็นขาขึ้นใหม่รอบใหม่ใช่ไหมนะเนี่ย ABC ขอโทษนะ ABC แล้วปึ้งนะครับขึ้นไปก็กลายเป็นขาขึ้นใหม่นะครับตอบรับกับเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ลงนะนะตอนนี้ก็ลงพอสมควรแล้วนะนะครับต้องระวังมันฟื้นนิดนึงราคาหุ้นเอลเฮดต้องขยับแล้วนะอืมนะครับแต่ดูทรงไม่น่าจะมีบทวิเคราะห์นะเราข้ามก็ได้นะนะเรื่องของบทวิเคราะห์ไม่น่ามีนะครับเป็นกองเลดนะนะโอเคงั้นเราขยับข้ามไปนะตัวต่อไปนะครับสเต็กนะครับเป็นตัวที่ทรงมันจะดูยากหน่อยนะฮะเพราะว่าการขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบสร้างฐานอะเห็นชัดๆว่าสร้างฐานเนาะไม่หลุดแถว8.15นะครับแล้วก็ฟอร์มตัวได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เฟลไปใช่ไหมเฟลไปปี2023นะแล้วนี่กลับมาใหม่นะครับปี2024สร้างฐานใหม่แล้วนะจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่านะครับ9.5 ไม่หลุดนะมีหลุดไปทีนึงนะแล้วดึงกลับขึ้นมาวันนี้นะทุกคนตกใจกันอีกแล้วนะอาจารย์รักเล่นอะไรเนี่ยอาจารย์อย่าเล่นอย่างนี้บ่อยนะครับ 9.5 ไม่หลุดนะดึงกลับขึ้นมาวันนี้โอ้โหวันนี้บวกเหมือน CK เลยนะครับบวก .5.35 เฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะทำไมมีการไล่ราคาที่หุ้นรับเหมาอืมนะหุ้นรับเหมาเกิดอะไรขึ้นนะครับ 9.5 เป็นจุดนัยยะสำคัญนะแล้วก็ภาพเนี่ยส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับ1 2นะครับกำลังจะไป3นะยังไงแล้วอย่าให้หลุดนะ 9.5 นะครับฟอร์มตัวกำลังดีนะฮะแล้วก็รับข่าวเหมือน CK เลยไม่พูดซ้ำนะฮะงบไม่ต้องดูแล้วนะครับสำหรับหุ้นรับเหมานะฮะเรา
มันงบไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมเออนะครับตัวต่อไปเลยนะฮะอันนี้โหต้องบอกเร่งแล้วนะฮะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะสี่ทุ่มสี่ห้าละนะฮะสงสัยไม่ทันนะฮะโอเคสักสยามลิสซิ่งจะมองคล้ายๆกับ MTC เนาะแต่เป็นตัวเล็กกว่านะครับเนี่ยมันมาทรงเดียวกันเป๊ะนะฮะโอ้โหนี่ต้องเขียนไปเลยเนี่ยขยับปรับเอาไว้นะ DKP เอ้ยไม่ใช่สักโหเริ่มอาจารย์รักเริ่มเมาแล้วอันนี้น้ำเปล่าหรือน้ำอะไรเนี่ยนะครับแต่กินแล้วมันเฟื่อนๆนะนะน้ำเปล่าต้องบอกว่าลงนะแล้วก็เห็นไหม1 2ขึ้นมา3นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตีภาพไว้นะ 4.82 นะครับไม่หลุดยืนมองบวกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยขึ้นมา 5.25 นี่นะส่วนตัวมองเว็บ3นะครับระบบมองเว็บ5เอาแล้วแต่มันขึ้นหมดอ่ะนะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับตอบรับกับเรื่องของตัวบอลเช่นกันนะดูแล้วตัวเล็กไม่น่ามีบทวิเคราะห์นะฮะถ้าไม่มีข้ามไปเลยนะนะครับข้ามเลยแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยตาลักอยากให้วิเคราะห์อ่ะได้เดี๋ยวให้ทีมงานนะเอาเฮ้ยมีเว้ยนะมีอ่ะสักหน่อยนะนะเฮ้ยแต่ถ้าตัวไหนที่อยากให้วิเคราะห์เข้ามาในห้องไลน์ก่อนนะครับมีห้องเอาไว้คุยเล่นเข้าฟรีนะครับมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ในไลฟ์แล้วนะติดต่อทีมงานได้ว่าเฮ้ยอาจารย์รักชวนเข้าห้องไลน์นะอยากให้เข้าห้องมาคุยเรื่องของเรื่องของหุ้นนี่แหละนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวไหนที่แบบน่าสนใจก็วิเคราะห์กันไปนะสักสูงกว่าคาดโอ้โหดีฮะนะครับผลประกอบการนะไตรมาส1ลบ6% Q/Q บวก 12% YY นะแต่สูงกว่าคาดอยู่ดีนะกำไรสูงกว่าคาดนะครับนะต้องบอกว่ากำไรดีนะมาจากเรื่องของรายจ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำนะครับก็มีการประหยัดอะไรเงี้ยเนาะนะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับสินเชื่อโต14% นะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสินเชื่อโต2% QQ 14% YY นะครับแล้วก็ใช้จ่ายลดลงอัตราสินเชื่อ NPL 2.5% ตามคาดไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับราคาเป้าหมาย 4.94 อันนี้ราคาเกินแล้วนะราคาเกินแล้ว นะครับก็อาจจะต้องลุ้นนะฮะว่านักวิเคราะห์จะมีการปรับปรุงปรับเป้าอะไรกันเมื่อไหร่นะแต่หุ้นตัวเล็กนะก็วางแผนดีๆนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวมองแนวรับนะครับแนวรับที่น่าสนใจยังเหมือนเดิม 4.82 หรือ 5.1 นะถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็วางแผนแบบนี้2ตัวสุดท้ายนะครับ SISวันนี้แรงเลยฮะนะครับเนาะอ่ะดูฮะ1 2 3เขามอง correction มา4นะไม่ใช่ wave correction นะคือย่อมา4ไป5เขามอง5นะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะ5หรือเปล่านะส่วนตัวยังคิดว่าไม่น่าใช่5นะครับเอาตามระบบแล้วกันนะก็มีเป้าอยู่ 29.9 แล้วก็ 33.5นะครับเนาะแล้วก็แนวรับ 24.1 นะครับแนวรับตรงเวฟ4ตรงเนี้ย 24.1 ถือว่าสวยงามไม่หลุดนะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวไปดูงบกันนิดนึงนะครับสักเอ้ยไม่ใช่ SIS นะฮะเฮ้ยไอธุรกิจพวกนี้มันน่าจะเริ่มฟื้นได้แล้วนะพวกคอนเซเว่นพวกSIS SinTech และ SinNex อะไรพวกนั้นอ่ะมันแบบมันลงมาเยอะไปแล้วอ่ะส่วนตัวนะมองคิดว่ามันน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีพวกนี้ไงAI phone น่ะนึกออกปะมันเป็นเจนใหม่ที่จะมาขายอ่ะนึกออกปะมันเหมือนตอนช่วงนั้นมันจะแบบมีอะไรอ่ะเป็นยุคใหม่อ่ะเนาะ
นึกออกป่ะมีเทคโนโลยีใหม่ในการขายมีกิมมิคในการขายอะไรเงี้ยเนาะมันน่าจะมีบ้างมันน่าจะขายดีได้บ้างแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาคนก็เริ่มแบบของ 2-3 ปีที่แล้วมันก็ไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะคนก็ไม่ซื้อนะใช่ป่ะตอนนี้มันเริ่มมีอะไรใหม่แล้วนะฮะเฮ้ยไม่มีบทวิเคราะห์นะไม่มีบทวิเคราะห์นะ SIS นะครับโหแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะถ้ามีบทวิเคราะห์เมื่อไหร่นะหุ้นอาจจะวิ่งได้นะฮะหุ้นอาจจะวิ่งได้นะครับในแง่ดีนะต้องวิเคราะห์ในแง่ดีด้วยนะ นะครับนี่ข้ามไปใครสนใจก็ทักมาแล้วกันตัวสุดท้าย PSG ก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะแชร์แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ PSG อุ้ยนี่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะฮะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกไม่ใช่เล่นมุกทำไม5นะครับตอนนี้กำลังจะทำเว็บ5นะครับส่วนตัวมองเว็บ3เหมือนเดิมนะครับที่เลือกมาเนี่ยนะไม่หลุดนะครับไม่หลุดตรง 13.4 นะครับก็มองเป็นขาขึ้นแนวต้าน 16.1 นะนี่ตามเป้าของเว็บ5ตรงนี้เลยนะครับถือว่าสวยนะนะครับกราฟแบบไซด์เวย์กับม้วนตัวขึ้นเริ่มสร้างฐานใหม่เพราะมันยกโลอ่ะเห็นชัดอยู่แล้วนะฮะ BG ไม่น่ามีบทวิเคราะห์นะเป็นหุ้น IPO มาด้วยใช่ไหมไม่มีเนาะนะครับแล้วก็ตรงเว็บเราก็ไม่น่าข้อมูลน่าจะน้อยในการวิเคราะห์นะเพราะนั้นก็เพื่อนๆก็อาศัยกราฟหน่อยแล้วกันนะอาศัยกราฟเยอะนิดนึงโอเคนะเนี่ยนะครับก็จะวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่โอ้โหแต่เห็นเรื่องของ revenue เนี่ยกำไร Q1 รายได้ Q1 ลดนะเห็นไหมกราฟเห็นไหมมันหักหัวลงนะครับเนาะแล้วก็net profit อุ้ยทำไม net profit มันดรอปลงเยอะจังนะ Q4 เนี่ยมันพุ่งปี๊ดเลยนะครับโอ้กำงบไม่ดีนะงบไม่ดีสักเท่าไหร่นะนะฮะ Q1 QYY นี่ค่อนข้างดรอปนะครับงบไม่ดีแต่หุ้นเล่นไม่ลงนะครับไม่ลงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซัมติงอยู่ข้างในไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้นะต้องติดตามนะครับโน no. ใครเล่นตัวนี้ก็วางแผน Stop Lossให้มันคมๆนะแล้วก็มีวินัยพอสมควรเพราะว่าตัวเล็กมีข้อมูลในการลงทุนข้อมูลในการวิเคราะห์ลงทุนน้อยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่น่าทันนะสำหรับการรีแคปตัวเก่าๆเนาะนะฮะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้วันเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ไหมเราก็จะว่างๆเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีหุ้นที่ตลาดเปิดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เปิดวันเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะวิเคราะห์ง่ายหน่อยก็เดี๋ยวจะมารีแคปให้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยของเก่ามีความเป็นมายังไงนู่นนี่นั่นเนาะแต่มีตัวนึงจี๊ดๆนะที่วิเคราะห์ไปแล้วฮาสุดๆนะก็คือว่าผมบอกว่า JTS เนี่ยนะวันที่วิเคราะห์วันนี้เนาะวันนี้ปิดกราฟมันคือแบบนี้มันคือแบบนี้เลยมันคือแบบเฮ้ยกำลังจะม้วนขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะผมบอกว่าเฮ้ยแม่งตัวนี้นะพื้นฐานก็เฉยๆนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยโอ้โหมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าราคาหุ้นมันผันผวนอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะครับสุดท้ายครับเป็นตัวที่วิ่งแรงที่สุดที่วิเคราะห์มาใน EP 1 EP 2 ให้คะแนนห่วยสุดนะแต่เป็นผู้ที่วิ่งเยอะที่สุดนะแต่อย่างว่าเนาะบิตคอยน์มาไงตอนเนี้ยนะครับไปต่อด้วยนะเห็นไหมประมาณนี้นะยังไงแล้วเพื่อนๆสนใจโปรแกรมของเรานะครับก็เข้าไปดูใน www.labhunplus.com กันได้นะครับเนาะเรามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้เว็บไซต์ให้ได้ใช้ดูกันแบบเมื่อกี้นะแล้วก็เนี่ยมีลดราคาด้วยนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์เด็ดๆดีๆให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใช้ผ่าน Trading View ด้วยนะครับแต่แน่นอนเพื่อนๆต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไร essential ในTrading View นะครับ 2,000 กว่าบาทอ่ะปีนึงไม่แพงนะฮะมีห้องไลน์มีห้อง Telegram นะครับเนาะนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีข้อมูลหุ้นต่างๆนะใ
ไม่ได้สแกนกันนู่นนี่นั่นนะครับนี่วิธีการชงกันใช้เนี่ยเข้าไปดูได้นะเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะประมาณนี้นะครับส่วนคอร์สเรียนตอนนี้เราเปิดของใครสนใจTFEC เนาะ TFEC DW Block Trade อาจารย์นานามีเปิดสอนอยู่นะครับไปติดตามที่ Lab หุ้น TFEC ได้นะครับเนาะก็มีเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้เปิดเรื่อยๆนะตอนนี้เปิดเรื่อยๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็มีอีกบริการหนึ่งจะเป็นตัวนี้ Signal นะ Signal ตัวเปิดพอร์ตแล้วได้เลยนะครับนะฮะเปิดพอร์ตแล้วได้เลยตัวแบบหุ้น TFEC ใช่ไหม Robot Trade นะตัวนี้นะครับก็ได้ห้องไลน์ Signal นะฮะก็จะมีอาจารย์แมนดูเรื่องกราฟนะของ TFEC ทองคำให้นะครับแล้วก็มีโรบอทให้1ตัวนะถ้าสนใจนะครับเข้าไปดูได้ใน labhunrobot.com นะครับ labhunrobot.com นะเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้แน่นอนแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ให้ด้วยนะครับใน Trading View แล้วก็คุณสามารถเชื่อม เพื่อใช้ในสร้างอินดิเคเตอร์ใน Trading View เพื่อเชื่อมเป็นโรบอทของคุณส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีสอนตัวนี้ด้วยนะครับเราเซตข้อมูลอะไรกันอยู่นะครับโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะใครสนใจอะไรกันยังไงนะก็ทักกันมาได้มีลิงก์ LINE แอดให้กับเพื่อนๆในไลฟ์อยู่แล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ